สวัสดีครับท่านผู้ชมเราได้มาพบกันอีกแล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการที่เราได้พูดถึงให้เราร่วมใจมีใจสาธารณะนะใจอาสาที่จะช่วยซับน้ำตาของพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับมีหลายท่านนะครับที่ได้ส่งเงินเข้ามาในกองทุนรักเพื่อนบ้านแต่ว่าบัญชียังเปิดอยู่นะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนนะครับคิดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเราก็จะส่งเงินจำนวนนี้นะครับที่จะช่วยคนที่กำลังยากลำบากเป็นการดีนะครับที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมความรู้สึกเมื่อเขาทุกข์เราก็ทุกข์เมื่อเขาเจ็บเราก็รู้สึกเจ็บเราก็อยากจะหว่านสิ่งดีๆให้กับเพื่อนบ้านของเราเราคงจะทราบดีนะครับในเวลาที่ประเทศไทยของเราเกิดสึนามิในช่วงนั้นพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้มีน้ำใจได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยของเราอย่างมากมายแต่นั้นนี่ก็เป็นโอกาสดีของเรานะครับที่เราจะได้สามารถที่จะช่วยเขาบ้างนะครับเป็นการทำดีซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำความสดชื่นมาสู่จิตใจของเราไม่มีความสุขใดนะครับที่จะเกิดความสุขในจิตใจของเราเท่ากับเมื่อเราได้นำความสุขไปให้กับคนอื่นถ้าใครยังไม่เคยได้ลิ้มรสความสุขเลยนะครับก็ลองดูสิครับลองมอบความสุขให้แก่ใครสักคนหนึ่งทันทีทันใดนั้นนะครับท่านก็จะมีความสุขทันทีเอาละครับในวันนี้เราก็มาในรายการข้อคิดอาจารย์วีรชัยวันนี้ผมมีข้อคิดเป็นพิเศษนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ในที่ต่างๆนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือพลังขับเคลื่อนชีวิตเรามีชีวิตและชีวิตนั้นจะต้องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเราทั้งหลายก็ทราบดีนะครับการขับเคลื่อนชีวิตนั้นมันจะต้องมีพลังถ้ามีพลังน้อยการขับเคลื่อนชีวิตของเราอาจจะช้าไปได้ไม่ไกลถ้าเรามีพลังและก็ส่งเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เราอาจจะตายเร็วดังนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้ท่านที่กำลังชมอยู่นะครับได้ตระหนักถึงพลังที่อยู่ภายในตัวของเราที่จะผลักดันและก็จะต้องเป็นพลังที่ถูกต้องด้วยถ้าพลังนั้นเป็นพลังที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะผลักดันเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องและนำความหายนะมาสู่ชีวิตได้เอาละครับก็เราอยากจะพูดถึงพลังที่หนึ่งนะครับพลังที่หนึ่งคืออะไรครับคือพลังความคิดไงครับเราคงจะยอมรับความจริงข้อนี้ได้นะครับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มันเกิดขึ้นถ้าไม่มีความคิดเกิดขึ้นมาก่อนความคิดเป็นพลังที่สำคัญดังนั้นจึงอยากจะขอให้ท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับในเวลานี้นะครับถ้าอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตก็นั่งลงคิดสิครับถ้าเราไม่คิดอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโลกที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกิดขึ้นจากความคิดของคนใดคนหนึ่งและก็ความคิดอันนั้นแหละครับทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาถ้าเรามีความคิดใหม่ก็มีสิ่งใหม่ถ้าเราคิดแต่เรื่องเก่าๆก็จะมีแต่สิ่งเก่าๆถ้าเราไม่คิดอะไรเลยก็จะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ว่าคนเราสามารถคิดได้ทั้งทางลบและทางบวกคิดได้ทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายคิดทั้งในทางสะอาดและก็ทางโสโครกนั้นเราต้องระวังความคิดของเราสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะผลักดันชีวิตของเราเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับคนเราที่
คิดร้ายแต่ว่าจะไปในทางที่ดีถ้าคนเราคิดทางลบแล้วก็จะไปทางบวกมันคนละทางกันนะครับดังนั้นขอให้เราระมัดระวังในความคิดของเราให้เรียนรู้จักที่จะคิดในแง่ดีให้เราคิดในแง่บวกให้เราคิดในทางสร้างสรรค์ให้เราคิดด้วยความคิดที่สะอาดและบริสุทธิ์ถ้าเราคิดสะอาดถ้าเราคิดดีถ้าเราคิดในทางบวกถ้าเราคิดในทางสร้างสรรค์แน่นอนเลยครับว่าสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราน่าเสียดายนะครับหลายคนมัวแต่หมกมุ่นคิดแต่เรื่องทางลบคิดแต่ทางที่ไม่บริสุทธิ์คิดในเรื่องของการทำร้ายคิดทำลายคิดอิจฉาคิดริษยาความคิดอย่างนี้นะเป็นตัวทำลายชีวิตของพวกเราดังนั้นเราก็จะต้องติดตามความคิดของเราให้ดีนะครับถ้าเมื่อไรเกิดความคิดไม่ดีคิดทางลบคิดทางร้ายคิดไม่สะอาดก็ล้างมันออกไปเสียนะครับเราสามารถล้างความคิดต่างๆเหล่านี้อย่าให้ความคิดไม่ดีนะครับได้ก่อตัวอย่างรากในชีวิตของเราอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันจะนำหายนะมาสู่ชีวิตนะครับพลังอันที่สองที่ขับเคลื่อนคือพลังคำพูดอันนี้ก็สำคัญนะครับคนเราถ้าเราพูดดีพูดทางบวกพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสุภาพเรียบร้อยคำพูดของเรามีอิทธิพลนะครับเพราะว่าคำพูดของเราสามารถทำให้คนดีใจและก็เสียใจคำพูดของเราสามารถทำให้คนมีพลังใจหรืออาจจะทำให้คนนั้นฆ่าตัวตายก็ได้คำพูดของเรานะครับสามารถที่จะยกระดับจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันคำพูดของเราสามารถกดให้คนนี้ตกไปอีกระดับหนึ่งก็ได้มันขึ้นอยู่กับคำพูดของเราน่าเสียดายนะครับมีหลายคนมีแต่คำพูดหยาบคายมีแต่คำพูดในทางลบมีแต่คำพูดที่ไม่ดีมีแต่คำพูดที่ให้ร้ายคนอื่นและก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพูดให้ร้ายตัวเองไม่เคยพูดให้กำลังใจกับตัวเองเลยเขาไม่เคยให้กำลังใจกับคนอื่นเขาไม่ได้พูดดีกับคนอื่นดังนั้นคำพูดนี่แหละครับจะเป็นกับดักตัวของเราคนที่รู้จักพูดดีคนที่รู้จักพูดในสิ่งที่ถูกต้องคนที่รู้จักพูดแต่ความจริงคนที่รู้จักพูดในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์คนที่พูดที่ให้ความรู้ให้สติให้ปัญญาโอ้คนนี้เป็นคนที่น่ายกย่องและน่านับถือฝึกนะครับฝึกที่จะพูดในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กำลังใจหนุนกำลังใจพูดดีให้กับคนทั้งหลายได้ฟังและพลังอันที่3นะครับนี่ก็พลังที่สำคัญเหมือนกันนั่นคือพลังทางอารมณ์อารมณ์นั้นทำให้ชีวิตของเรามีรสชาติอารมณ์นั้นมีพลังมากนะครับถ้าคนเราขาดอารมณ์มันก็เหมือนกับชีวิตนั้นขาดรสชาติเรามีอารมณ์รักเรามีอารมณ์เกลียดเรามีอารมณ์ชอบเรามีอารมณ์ไม่ชอบเรามีอารมณ์ได้กันทุกคนและอารมณ์เนี่ยนะครับมันจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราบางคนเป็นคนอารมณ์ร้ายควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องระวังหน่อยนะครับชีวิตของเราก็สามารถที่จะเสียไปได้ในชั่ววินาทีหนึ่งอารมณ์ชั่ววูบเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเราไม่ได้ควบคุมอารมณ์ของเราเราปล่อยให้อารมณ์นั้นมันเดินหน้าและปล่อยให้ปัญญามันตามหลังถ้าคนเราจะมีชีวิตก้าวหน้าให้เรียนรู้จักที่จะเอาปัญญาเดินหน้าและก็ให้อารมณ์ตามหลังปัญญานะครับเราต้องเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์ของความสุขอารมณ์ของความทุกข์เพราะว่าอารมณ์นี้มันระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ครับโอ้โหมันผลักดันชีวิตของคนอย่างที่น่ากลัวที่สุดแต่ว่าถ้าเรามีอารมณ์สนทรีมีอารมณ์ดีมีความสุข
และก็ควบคุมอารมณ์ไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายไม่โมโหร้ายและก็ไม่ให้อารมณ์ของเราพุ่งหรือว่าบางทีเรามีอารมณ์รักจนกระทั่งควบคุมไม่ได้เป็นกลายเป็นความหลงไปถ้าเราสามารถที่จะควบคุมให้ความรักอยู่ในกรอบและขอบเขตแล้วก็ให้ความไม่ชอบอยู่ในกรอบและขอบเขตให้อารมณ์ดีของเราอยู่ในกรอบและขอบเขตถ้าเราควบคุมอารมณ์ของเราได้เราก็สามารถที่จะควบคุมชีวิตของเราได้แต่นั้นนี่พลังทั้ง3สิ่งเนี่ยนะครับพลังทางความคิดพลังทางคำพูดและพลังของอารมณ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับพลังที่มาจากเบื้องบนเพื่อช่วยให้เราสามารถคิดดีช่วยให้เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่ดีและให้เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเราให้เป็นอารมณ์ที่ดีสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างในวันนี้ก็เห็นถ้าจะต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงแต่เท่านี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังและให้ชีวิตของท่านขับเคลื่อนไปในทางที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับชัยชนะอยู่ข้างหน้าท่านนะครับช่วยเอาเถอะและพลังที่อยู่ในท่านเป็นพลังที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ถ้าคนหนึ่งคนใดขาดพลังนะครับจงทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะประทานให้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วก็จะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ